มีใครอยากจะตอบไหมครับผมทำแบบนี้ได้นะผมสร้างฟังก์ชันออฟให้มีตัวแปร2ตัวนะออฟ ij แล้วผมจะให้ออฟ ij เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับนะครับแทนจำนวนครั้งนะครับการคูณตัวเลขอันนี้ผมย้ำว่าเป็นการคูณตัวเลขแยกระหว่างการคูณตัวเลขกับการคูณเมตริกจำนวนครั้งการคูณตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับที่ต้องใช้ในการหานะครับผลคูณตั้งแต่ AI นะครับ AI บวก1 AI บวก2ไปเรื่อยจนถึง AJในการหาผลคูณตั้งแต่ตัวที่ i ไปถึงตัวที่ j นั่นเองนะ of ij ผมจะใช้ of ij แทนจำนวนครั้งการคูณที่น้อยที่สุดในการหาผลคูณเมตริกตั้งแต่ ai ไปจนถึง aj โอเคไหมฮะนะครับย้อนกลับมาที่หน้าเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นสังเกตว่าถ้าผมรู้ว่าสเต็ปสุดท้ายเนี่ยครับผมเกิดจาก2ก้อนน่ะคูณกันโดยที่ก้อนซ้ายอ่ะก้อนซ้ายเกิดจาก A1 คูณไปถึง AK ก้อนขวาคือ AK บวก1คูณไปถึง AN ผมรู้ว่าสเต็ปสุดท้ายผมเสียจำนวนครั้งการคูณเพิ่มขึ้นอีกเท่านี้ถูกไหมผมสามารถหาจำนวนครั้งการคูณทั้งหมดได้ไหมครับจำนวนครั้งการคูณที่น้อยที่สุดไม่อาจจะไม่น้อยจำนวนครั้งการคูณที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้โดยที่สเต็ปสุดท้ายอ่ะเกิดจากสเต็ปตามภาพเนี้ยก็คือไอ้การคูณเมตริกฝั่งซ้ายอ่ะผมจะได้ว่าถ้าผมมีฟังก์ชันออฟที่ออกแบบมาในลักษณะเมื่อกี้ครับผมจะได้ว่าฝั่งซ้ายอ่ะผมจะหาได้เนี่ยผมต้องเสียไปแล้วof นะครับ1ถึง k สเต็ปถูกไหมฮะนี่คือจำนวนครั้งการคูณตัวเลขน้อยที่สุดที่ต้องใช้ในการหาผลคูณตั้งแต่ a1 ถึง ak ใช่ไหมครับฝั่งขวาอันนี้ผมก็ต้องเสียไปอีก of k บวก1จนถึง n ถูกไหมนะครับอันนี้คือกรณีที่ผมฟิกว่าสเต็ปสุดท้ายอ่ะผมเกิดจาก2ก้อนที่แบ่งกันตรง AK กับ AK บวก1เราค่อยมาคูณกันสเต็ปสุดท้ายถูกไหมครับผมจะได้ว่าจำนวนครั้งการคูณทั้งหมดที่ผมต้องใช้นะครับกรณีนี้นะครับจำนวนครั้งการคูณที่ต้องใช้นะครับจะเท่ากับ of 1k ใช่ไหมครับบวกด้วย of k บวก 1nแล้วก็บวกอีก d0 คูณ dk คูณ dn นี่คือจำนวนครั้งทั้งหมดที่ผมต้องใช้กรณีที่สเต็ปสุดท้ายฝั่งซ้ายมี k ตัวฝั่งขวามีที่เหลือโอเคไหมฮะนะครับทีนี้สเต็ปสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ค่า k ที่ดีที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่มันอาจจะเรามีทางเลือกอะไรบ้างอะเราก็มีทางเลือกตั้งแต่ฝั่งซ้ายมี1ตัวคูณกันใช่ป่ะฝั่งขวามี n ลบ1ตัวที่เหลือคูณกันให้หมดอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมครับทางเลือกถัดมาคือฝั่งซ้ายมี a1 กับ a2 คูณกันฝั่งขวาคือที่เหลือคูณกันให้หมดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งฝั่งซ้ายมี3ตัวฝั่งขวามีที่เหลือฝั่งซ้ายมี4ตัวฝั่งซ้ายมีที่เหลือพวกนี้เป็นทางเลือกทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้หมดตัว k ตัวนี้อาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่1จนถึงn ลบ1ถูกไหมฮะผมต้องการทางเลือกที่นำเราไปสู่จำนวนครั้งการคูณรวมที่น้อยที่สุดจริงๆเพราะนั้นสังเกตว่าผมจะได้ว่านะครับผมสามารถหา of นะครับ1จนถึง n ได้จากนะครับมินิมัมของนะครับ of
ั้งแต่1จนถึง k บวกด้วยof k บวก1จนถึง n แล้วก็บวกด้วยโอ้ยตัวเล็กไปหรือเปล่าแล้วก็บวกด้วย d0 dk dn ใช่ไหมครับเนี่ยมินิมัมสำหรับทุกๆทางเลือกเลยตั้งแต่ k ตั้ง k มีค่าได้ตั้งแต่1จนถึง n ลบ1เข้าใจไหมฮะนี่คือฟังก์ชัน recurrent relation ของเรานั่นเองอันนี้ recurrent relation ตัวนี้อาจจะยังไม่ general เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น relation ที่คือผม fix 1ถึง n ไว้อะผมหา of 1ถึง n ได้แต่ว่าผมหา of ij 1ถึง k ผมจะหา of 1ถึง k ได้ยังไงอันนี้ก็ยังไม่รู้เพราะนั้นผมอาจจะเขียนใหม่นะครับในลักษณะที่เป็น general มากกว่านี้นะครับก็คือผมจะได้ว่า of นะครับตั้งแต่ตัวที่ i จนถึงตัวที่ j เนี่ยผมจะหาได้ยังไงคำตอบก็คือหาได้จาก minimum นะครับของ of ที่เริ่มตั้งแต่ตัวที่ i ไปจนถึง k ใช่ไหมแล้วบวกด้วย of ตั้งแต่ตัวที่ k บวก1ไปจนถึง j แล้วบวกด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมเสียอีก d i ลบ1ใช่ไหมครับคูณกับ dk คูณกับ dj นะครับแล้วก็ตัวแปร k วิ่งได้ตั้งแต่ i จนถึง j ลบ1นี่คือ recurrent relation ของเราใครที่ดูอันนี้ไม่เข้าใจให้คุณนึกถึงแบบนี้ว่าเป็น minimum ระหว่างทุกๆทางเลือกนะครับตั้งแต่ k เป็น1เนี่ยก็คือเอ้ยตั้งแต่ k เป็น i คือ of ii บวก of i บวก1 j บวก di ลบ1 di dj ถูกไหมครับอันนี้ก็ทางเลือกหนึ่งทางเลือกถัดมาก็คือฝั่งซ้ายมี2ตัวก็เป็น of i บวก1 of i บวก2 j di ลบ1 di บวก1 dj ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้ก็ i บวก2 i บวก3ไปเรื่อยจนถึงทางเลือกสุดท้ายก็คือ ij ลบ1ใช่ไหมครับof jj บวก di ลบ1นะครับ dj ลบ1 dj ในบรรดาทุกๆทางเลือกตรงนี้ทางเลือกไหนให้ผลลัพธ์น้อยที่สุดเราจะเอามาพิจารณาให้เป็นค่า of ij นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่า recurrent relation ของเราเนี่ยมันไม่ได้มี2ทางเลือกมันไม่ได้มี3ทางเลือกจำนวนทางเลือกอ่ะมันไม่ได้ fix ว่ามีแค่2ทางเลือกหรือ3ทางเลือกแบบนั้นเหมือนปัญหาก่อนๆแต่ว่าจำนวนทางเลือกที่เป็นไปได้อ่ะมีได้ถ้ามองเป็น big O ก็คือ big O n ทางเลือกเพราะนั้นการจะหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ of ij แต่ละคู่ ij เนี่ยคุณอาจจะต้องเสียคุณจะต้องมี loop ในการหา min find min นึกออกไหมครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูตัวอย่างทีนี้อ๋ออ่ะ
จจะไม่ต้องดูตัวอย่างก็ได้แต่ว่าลองมาดูอันนี้คือสเต็ปแรกเราหา recurrent relation ได้แล้วนะครับ base case ผมขอลาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูใน array กันทีเดียวเลยว่าค่าไหนที่เรารู้ได้บ้างนะสเต็ปที่2ในการออกแบบอัลกอริทึมก็คือเราต้องใช้ไอ้ recurrent relation ที่ได้มาเนี่ยครับแปลงให้กลายเป็นอัลกอริทึมแบบวนรอบหาค่า of ij แล้วไปเก็บค่าใน array เข้าใจมั้ยหา of ij ไปเก็บใส่ใน array แล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับคำตอบสุดท้ายที่เราต้องการคืออะไรเราอยากรู้ว่า of 1 n มีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกมั้ยครับถ้าผมต้องการคูณตั้งแต่ a 1จนถึง a n ต้องเสียจำนวนคู่ในการคูณตัวเลขทั้งหมดกี่คู่นี่คือคำตอบที่ผมอยากหาเพราะนั้นเวลาดีไซน์เราก็ต้องมาดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราอยากหาคืออะไรในช่องที่ 1n นะแล้วเราจะหาค่าในช่องนี้ได้ยังไงต้องมาดูกันนะครับโดยปกติพอฟังก์ชัน of ของคุณเนี่ยมันมีตัวแปร2ตัวนะครับเราก็มักจะดีไซน์การเก็บค่าของฟังก์ชัน of ที่เคยคำนวณได้เนี่ยอยู่ในอะไรที่มีลักษณะเป็น2มิติถูกไหมนะครับตัวแปร i เนี่ยครับตัวแปร i ของเราอ่ะก็มีได้ตั้งแต่1จนถึง n ถูกไหมครับตัวแปร j ก็แน่นอนก็วิ่งได้ตั้งแต่1จนถึง n แต่ว่าสังเกตว่าในนิยามฟังก์ชัน of ของผมอ่ะ j จะน้อยกว่า i ไม่ได้ j น้อยกว่า i นี่ไม่สื่อแล้วถูกไหมพอเราต้องการ of ij เป็นจำนวนครั้งการคูณตั้งแต่ ai จนถึง aj เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตัวที่ i ไปถึงตัวที่ j ถ้า j น้อยกว่า i เราไม่สนใจแล้วว่ามันจะคืออะไรนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้ผมอาจจะเขียนว่ามันตั้งแต่ i ไปจนถึง n ก็อาจจะได้อย่างไรก็ดีไอเดียในการแปลง recurrent relation ของเราให้กลายเป็นการโปรแกรมแบบวนรอบเราก็ต้องสร้างอะเรย์2มิติขึ้นมาสำหรับเก็บค่า of ij แต่ละคู่นะครับเพราะนั้นถ้าผมให้ array เราใช้ a แทนเมตริกใช่ป่ะ array เอาชื่ออะไรดี array t นะครับ table ผมสร้าง table นะครับเป็น array 2มิติมา array t นะครับมีค่า i เนี่ยวิ่งได้ตั้งแต่1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง n ค่า j นะครับก็วิ่งได้ตั้งแต่1 2 3 4ไปเรื่อยจนถึง n เหมือนกันสังเกตการเขียน index ในอะเรย์ของผมนะครับอะเรย์เทเบิลนี้อินเด็กซ์ของค่า i ผมเขียน i เท่ากับ1ไว้ข้างล่างนะครับ i เท่ากับ n อยู่ข้างบนประมาณนี้นะผลลัพธ์ในช่องที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ of 1 n ใช่ไหมครับอันนี้คือของที่อยากได้อยากรู้ว่าคูณตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่ n มีค่าต้องทำทั้งหมดกี่สเต็ปเพราะฉะนั้นของที่ผมอยากได้คือค่าในช่องนี้ i เป็น1 j เป็น n อยากรู้ว่าค่าในช่องนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคนะนะครับช่องที่ j น้อยกว่า i เนี่ยผมไม่สนถูกป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวผมลบไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับช่องที่ j มีค่าน้อยกว่า i อย่างเช่นถ้า j เป็น1 i เป็น2อย่างเงี้ยไม่ได้ผมลบทิ้งไปไฮไลท์สีเทาคือผมไม่สนใจนะถ้า j เป็น1 i เนี่ยห้ามมากกว่า1เพราะนั้นค่าตรงเนี้ยผมจะไม่สนเลยถ้า j เป็น2นะครับ i ห้ามมากกว่า2ถูกไหมครับดังนั้นค่าตรงนี้ผมก็จะไม่สนสังเกตว่าในตาราง t 2มิติเนี่ยครับมันจะมีช่องที่ผมไม่สนใจอ่ะเกือบครึ่งอ
แถวๆนี้ผมลบทิ้งไว้โอเคนะฮะนะครับทีนี้ลองคิดตามนี้ครับค่าในช่องใดๆสมมติผมมีช่องใดๆค่า array ในช่องใดๆผมต้องการให้มันเก็บ of ij หรือว่าค่าในแถวที่ i หลักที่ j ผมต้องการให้มันเก็บค่า of ij ผมจะหาค่ามาใส่ในช่องนี้ได้ผมต้องรู้ค่าอะไรก่อนบ้างดูจากสมการนี้ผมจะหาค่ามาใส่ในช่อง ij ได้ผมต้องรู้ค่าในช่อง ii i บวก 1j ถูกไหมครับย้อนไปดูว่า ii อยู่ไหนสมมุติเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดตารางใหม่นะช่องที่ผมต้องการรู้คือแถวที่ i หลักที่ j ใช่ไหมครับอย่างแรกที่ผมต้องการรู้คือช่องที่ i แถวที่ i หลักที่ i ด้วยถูกไหมนี่แถวที่ i หลักที่ i อาจจะอยู่ข้างบนถูกไหมครับเพราะ j มันน้อยกว่า i ไม่ได้ j อาจจะมากกว่าหรือเท่ากับ i ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมj เป็น1 2 3 4แบบนี้นะ i เป็น1 2 3 4แบบนี้เดี๋ยวนะ i แถวที่ i หลักที่ i อ๋ออยู่ทางซ้ายถูกป่ะผมขออภัยแถวที่ i หลักที่ i คือต้องอยู่แถวเดียวกันถูกไหมครับอันนี้แถวที่ i หลักที่ j ตัวนี้แถวที่ i หลักที่ j ใช่ไหมครับแถวที่ i หลักที่ i คือช่องที่ต้องอยู่ทางซ้ายถูกไหมแล้วก็เป็นช่องที่แบบจัตุรัสพอดีแถวที่ i หลักที่ i อันนี้คือผมต้องรู้อันนี้ก่อนนะครับพร้อมๆกับแถวที่ i หลักที่ i ผมต้องรู้แถวที่ i บวก1หลักที่ jแถวที่ i บวก1หลักที่ j ก็คือแถวบนในหลักเดียวกันคอลัมน์เดียวกันผมต้องรู้อันนี้ก่อนตามทันไหมครับหลับกันหมดเลยสบายเลยตามทันไหมครับใครที่ยังอยู่อันนี้คือสำหรับคู่แรกนะครับผมจะหา of ij ได้ผมต้องรู้ of iiof i บวก 1j อันนี้คือ of ii อยู่ตรงนี้ of i บวก 1j อยู่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้ผมต้องรู้อะไรอีกผมต้องรู้ of i บวก 1ค่อยๆไปทีละตัวนะ of i บวก 1อยู่ที่ไหนครับอยู่ช่องไหนแถวที่ i หลักที่ i บวก 1ช่องนี้ถูกไหมแถวที่ i ตัวนี้คือแถวที่ i หลักที่ iตัวนี้คือแถวที่ i หลักที่ i บวก 1ผมต้องรู้อันนี้ก่อนด้วยนะครับแล้วพร้อมๆกับแถวที่ i หลักที่ i บวก 1ผมต้องรู้ of i บวก 2 j ด้วย of i บวก 2 j ก็จะอยู่แถวตรงอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแถวที่ i บวก 2หลักที่ j เหมือนกันผมต้องรู้อันนี้ก่อนเข้าใจมั้ยครับถัดมาพอเดาได้ไหมครับ of i บวก 2ก็จะเป็นช่องนี้ถูกไหมครับ of i บวก 2คู่กับ of i บวก 3j ใช่ไหมก็จะคือตรงนี้ of i บวก 3j นี่คือสิ่งที่ผมต้องรู้นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคือ ofij-1 กับ of jj นะครับ ij-1 ก็คือช่องที่อยู่ติด ij พอดีอ่ะถูกป่ะไปจนถึง jj
ตามทันไหมครับเพราะนั้นสังเกตว่าการที่ผมจะหาค่าช่องที่ ij ใดๆได้ช่องที่ ij ใดๆที่ผมไฮไลท์ด้วยสีฟ้าเนี่ยผมจะหาค่าของมันได้ผมต้องรู้ค่าทางซ้ายและข้างบนให้ครบก่อนนะครับคือถ้าเราไฮไลท์สีดำไฮไลท์ไอ้ช่องที่ไม่ใช้ทิ้งไปเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยครับมันจะมาชนพวกนี้มาชนที่ไฮไลท์ทิ้งพอดีโอเคไหมฮะนะครับช่องที่ผมต้องการคือผมต้องรู้ค่าช่องทางซ้ายทุกช่องและข้างบนทุกช่องก่อนผมถึงจะหาค่าในช่องปัจจุบันผมได้ต้องรู้ทางซ้ายทุกช่องข้างบนทุกช่องก่อนนะย้อนกลับมาดูตารางนี้นะครับสำหรับในการที่ผมจะหาค่าในแต่ละช่องได้ช่องที่ ij ใดๆก็ตามผมจะหาค่าในช่องนี้ได้ผมต้องรู้ค่าฝั่งซ้ายทุกช่องและข้างบนทุกช่องให้ได้ก่อนแล้วเอาของพวกนี้ครับมาคำนวณเพื่อหาค่าในช่องปัจจุบันเท่านี้เห็นไหมนะครับคำถามก็คือแล้วสุดท้ายอ่ะผมจะหาค่าในช่องมุมล่างซ้ายได้ยังไงก่อนจะไปตรงนั้นมาดูก่อนว่ามันมีค่าในช่องไหนบ้างที่ผม initialize เป็น base case ได้ใช่ๆ off 11ใช่ไหมครับ off 11คือจำนวนครั้งการคูณที่ต้องใช้ในการหาผลคูณตั้งแต่ a1 จนถึง a1 ซึ่งมีค่าเป็น0เพราะผมไม่ต้องทำอะไรถูกป่ะเพราะนั้น off 11มีค่าเป็น0ในทำนองเดียวกัน22 33พวกนี้มีค่าเป็น0หมดถูกไหมฮะนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้คือ base case ที่ผมสามารถ initialize ได้คำถามคือแล้วจาก base case ตรงนี้ครับผมจะมาถึงช่องสุดท้ายช่องสีแดงได้ยังไงแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดจากการค่อยๆวนลูปฟิลค่าเข้าไปทีละช่องเดียวช่องถูกไหมครับผมจะหาค่าในช่องสีแดงได้ผมต้องรู้ค่าแถวบนตรงนี้ทั้งหมดรวมถึงทางซ้ายตรงนี้ทั้งหมดด้วยเพราะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาแล้วผมจะหาค่าในช่องเหล่านี้ได้ยังไงช่องเหล่านี้ผมจะหาได้ยังไงมีใครลองเสนอไอเดียได้ไหมครับเส้นทะแยงโอเคลองมาดูตามกันถ้าผมวนแบบนี้ได้ไหมผมไล่ฟิลค่านะครับช่องนี้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 ตอนนี้ทำได้ถูกป่ะเพราะว่าในแต่ละช่องผมต้องการผมจะหาค่าในแต่ละช่องได้ผมต้องการค่าทางซ้ายซึ่งมีแล้วเป็น0ผมต้องการค่าข้างบนซึ่งมีเหมือนกันเป็น0เพราะนั้นผมสามารถคำนวณแถวนี้ได้แถวทะแยงแถวนี้ได้พอผมคำนวณแถวทะแยงอันนี้เสร็จผมคำนวณอันนี้ต่อได้ไหมได้เพราะทางซ้าย2ช่องมีแล้วข้างบน2ช่องมีแล้วผมคำนวณอันนี้ได้อันนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันเพราะทางซ้าย2ช่องมีแล้วข้างบน2ช่องมีแล้วผมก็คำนวณแถวทะแยงตรงนี้ต่อได้ผมก็ค่อยๆวนชืบ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 แบบนี้จนกระทั่งมาถึงช่องสุดท้ายได้เข้าใจไหมฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งทำได้คุณก็ initialize อาจจะแบบ for i ตั้งแต่1จนถึง n ใช่ไหมครับสเต็ปแรกก็ init ก็ใส่ base case ก่อน ti i เป็น0ให้หมดใช่ป่ะเสร็จแล้ววนลูปแบบนี้วนยังไงวนลูปเฉียงอันนี้คือ define base case ก่อน init อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วลูปเฉียงๆทำยังไงอ่ะ
เขียนยังไงดีก็ผมต้องfor I โอเคสิ่งที่ผมเห็นก็คือในสเต็ปการเฉียงในแต่ละครั้งเนี่ยครับก็คือแต่ละรอบอ่ะไอมันก็บวกไอก็เพิ่มค่าเจก็เพิ่มค่าไปพร้อมๆกันถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่มันต่างระหว่างการเฉียงแต่ละแถวก็คือเล็กความห่างของไอกับเจผมอาจจะมองแบบนี้แถวเฉียงแถวแรกเนี่ยไอเป็นหนึ่งเจเป็นสองคือมันห่างกันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ไอเป็นสองเจเป็นสามไอเป็นสามเจเป็นสี่คือผลห่างเป็นหนึ่งหมดแล้วก็แถวถัดมา i เป็น1 j เป็น3ผลห่างเป็น2ใช่มั้ยครับ i เป็น2 j เป็น4 i เป็น3 j เป็น5คือผลห่างเป็น2หมดผมอาจจะมีลูปใหญ่เป็นค่าผลห่างก็ได้นึกออกมั้ยนะครับผมใช้ตัว d แล้วกันแทน distance หรือผลห่างระหว่าง i กับ j นะครับผลห่างตั้งแต่1เป็นต้นไปถึงเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็น1เป็น2เป็นต้นไปนะครับผมก็อาจจะอันนี้ก็ for i ได้ for i ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมคำนวณ j ได้จาก i บวก d ถูกไหมแล้วผมก็คำนวณ of ij ได้จากมินิมัมซึ่งไอ้มินิมัมตัวเนี้ยถ้าเขียนเป็นโค้ดจริงๆคือมันก็ต้องแตกมาเป็นลูปอีกชั้นหนึ่งเพราะผมต้องมีตัวแปร k ที่วิ่งตั้งแต่ i จนถึง j อยู่ข้างในถูกไหมครับมิน k ตั้งแต่ i จนถึง j ลบ1ผมก็ต้องมีอีกลูปนึงอ่ะ for k วนอยู่ข้างในนี้ for k ตั้งแต่ k เท่ากับ i บวก1 i บวก2จนถึง j ลบ1แล้วก็หามินออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้ผมขออนุญาตไม่เขียนละเอียดมากแล้วกันเดี๋ยวใน lecture note มีเวอร์ชันละเอียดให้ผมก็เนี่ยค่อยๆวนลูปปื๊ดๆๆๆๆๆๆไปสุดท้ายก็หา of 1 n ออกมาได้โอเคนะครับอันกรนี้ก็จะเสียเวลาทำงาน Big O เป็นเท่าไหร่ครับผมต้องฟิลค่าครึ่งตารางถูกไหมนะครับตารางเนี่ยกว้าง n นะครับสูง n แถวผมต้องฟิลค่าครึ่งตารางก็ on กำลังสองอยู่ดีถูกไหมครับ on กำลังสองช่องในแต่ละช่องผมจะหาค่าในแต่ละช่องได้เนี่ยผมต้องมีลูปวิ่งแบบวิ่งจากซ้ายวิ่งจากข้างบนลงมาอีก on เหมือนกันหรือว่าถ้าจะมองที่โค้ดก็อาจจะง่ายขึ้นผมต้องมีลูป2ชั้นแล้วไอ้ตรงไฟมินผมต้องมีลูปอีกชั้นหนึ่งเป็น3ชั้นเพราะนั้นอันกรเนี่ยดูง่ายๆนะครับ big on กำลัง3ผมหาคำตอบได้ในเวลา big O n กำลัง3ผมสามารถเช็คได้ว่าจำนวนครั้งการคูณที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเพิ่มสเต็ปที่3ออกไปผมสามารถเอาตารางเนี้ย backtrack ย้อนกลับเข้าไปเพื่อเช็คได้ว่าแต่ละช่องไอ้ค่าในแต่ละช่องมันมาจากทางเลือกไหนถ้ามาจากทางเลือกระหว่างช่องนี้กับช่องนี้อะไรแบบนี้ก็ทำให้ผมย้อนรอยกลับไปได้ว่าแล้วแปลว่าคู่สุดท้ายมันเกิดจากผมต้องคูณฝั่งซ้ายให้เสร็จถึงไหนคูณฝั่งขวาให้เสร็จถึงไหนแล้วค่อยเอามาคูณสเต็ปสุดท้ายกัน
แล้วฝั่งซ้ายคูณถึงเนี้ยมันเกิดจากอะไรผมก็ย้อนลอยกลับไปย้อนลอยกลับไปได้เพราะนั้นด้วยสเต็ปแบ็คแทร็กในอะเรย์เนี่ยครับผมสามารถเข้าไปค้นข้อมูลกลับมาได้ว่าการที่จะได้คูณน้อยที่สุดเนี่ยผมต้องเอาใครคูณใครก่อนแล้วมาคูณใครต่อไปอีกทีละสเต็ปอ่ะผมต้องเอาใครคูณใครบ้างเพราะนั้นก็นำไปสู่กระบวนการทำเมทริกเชนมัลติพลิเคชันที่เอฟฟิเชนท์ที่สุดได้ถ้าเรายอมสละเวลาในการคิดก่อน ON กำลัง3ซึ่งบางทีก็คุ้มค่านะครับสมมติ N เป็น100 ON กำลัง3ก็ล้านหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าเมตริกผมแบบเมตริกผมทั้งร้อยเมตริกอ่ะมันมีแบบเป็นหมื่นหมื่นแถวหมื่นคอลัมน์อะไรเงี้ยบางทีก็คุ้มที่จะคิดก่อนว่าจะคูณใครก่อนคูณใครทีหลังหรือว่าเมตริกเป็นบิ๊กเดต้าเงี้ยมี10ล้านเรคคอร์ดอะไรเงี้ยโอเคมั้ยฮะนะครับหรือว่าถ้าผมไม่วนลูปเฉียงๆมีใครเสนอไอเดียอื่นได้มั้ยตรงนี้ไม่ใช้ตรงนี้ไม่ใช้ถ้าไม่วนเสียงๆทำอย่างอื่นได้ไหมครับก็ตรงนี้เป็นศูนย์หมดใช่ไหมครับผมปิดผิดอะไรประมาณเนี้ยก่อนขออภัยช่องนี้ไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ไปให้หมดก็จริงๆถ้ามองผมอาจจะทำแบบนี้ก็ได้โอ้ใช้สีวุ่นวายเนี่ยผมลงจากซ้ายไปขวาเนี่ยทีละคอลัมน์ปื๊ดปื๊ดปื๊ดได้ไหมแต่ละขนาดนะครับช่องที่ผมต้องการหามันรีควายอะไรมันรีควายของข้างบนทั้งหมดถูกป่ะถ้าผมวนลูปจากข้างบนลงมาข้างล่างไอ้ของข้างบนผมมีพร้อมใช้แล้วของที่อยู่ทางซ้ายผมก็มีพร้อมใช้แล้วเหมือนกันเพราะผมฟิลคอลัมน์จากซ้ายมาขวาเพราะนั้นผมก็อาจจะใช้แนวนี้วนฟอร์แนวนี้ได้เหมือนกันก็ผมก็หาออฟ 1n ได้ที่สเต็ปสุดท้ายอยู่ดีนะครับผมก็สิ่งที่ผมต้องทำก็คือฟิลค่าทุกช่องเหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด on กำลัง2ช่องแต่ละช่องผมจะหาได้ผมต้องเสียอีก on ในการไฟมินเพราะนั้น big O เนี่ย ON กำลัง3เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะออกแบบพอไหวไหมครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างอัลกอริทึม dynamic programming ที่การฟิลค่าในตารางอาจจะไม่ค่อยไม่ธรรมดาเท่าไหร่ปกติเราจะมีแต่แบบฟิลทีละแถวทีละแถวทีละแถวหรือทีละคอลัมน์ทีละคอลัมน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือบางทีเราอาจจะต้องทะแยงบ้างหรือมองเป็นฟิลทีละคอลัมน์ก็ได้แต่คอลัมน์ของเราเนี่ยมันจำนวนช่องในแต่ละคอลัมน์มันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะนั้นโค้ดคุณมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงโอเคนะครับถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรเดี๋ยววันนี้เร็วนะผมให้เบรกสั้นๆสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาต่ออีกตัวอย่างอีก1หรือ2ตัวอย่างนะครับที่เป็นอัลกอริทึมโปรแกรมมิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับหลังเบรกครับ